สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลนี่เป็นคลิปสองแล้วนะคะใครยังไม่ดูคลิปหนึ่งไปหาดูก่อนอันนี้ต่อตอนสองพี่ก็เข้าใจว่ามันคงมีอีกเยอะพี่เลยแบ่งเป็นสองตอนปรากฏมาดูอ้าวจบแค่นี้แล้วซะอย่างนั้นไม่เป็นไรเนาะค่ะพาร์ทสุดท้ายที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือพาร์ทอะไรอ่ะเนี่ยข้อสอบ error นะคะหาจุดผิดมาตรงไหนผิดเหรอขีดเส้นใต้ไว้4จุดถามว่าตรงไหนผิดตรงที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ห้ามแก้ไขอะไรนะจ๊ะข้อที่21ค่ะ Our policy for dealing with the media is to respond quickly and polite policy คือนโยบายนโยบายของเราสำหรับการ deal กับ media deal with คือจัดการรับมือกับมีเดียคือพวกสื่อสื่อมวลชนนะคะนโยบายของเราในการรับมือกับสื่อมวลชนกับสื่อก็คือเราต้อง respond อย่างรวดเร็วและ polite สุภาพ respond คือตอบโต้ตอบสนองทันทีสื่อมันไวมากเราต้องไวเหมือนสื่อตอบโต้อย่างทันทีรวดเร็วว่องไวแล้วก็ polite ด้วยสุภาพสี่อันนี้มีความประหลาดอยู่หนึ่งอันไม่ไปกับเพื่อนเลยไหนดูไล่ทีละอัน for เป็น preposition ตามหลัง for บวกคำนามหรือ verb เติม ing ซึ่งเติมแล้วถูกหนึ่งถูก the media สื่อมวลชนก็ดูไม่แปลกอะไรคือนโยบายของเราก็คือการที่จะตอบโต้ยังไม่ได้ตอบโต้แต่จะตอบโต้ใช้ to ก็ดูดีPolite แปลกไหมมี and เชื่อมระหว่าง quickly กับ polite ตอบโต้อย่างรวดเร็วและสุภาพ quickly เป็น adverb เอา and เชื่อมหน้า and หลัง and ต้องเหมือนกันถ้าข้างหน้า adverb ข้างหลังก็ต้อง adverb ตอบ polite นี่แหละค่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็น politely เป็น adverb ขยายคำว่า respond ตอบโต้อย่างสุภาพเร็วไหมรวดเร็วทีเดียว22ไอ้พาร์ทนี้เนี่ยนะคือถ้าจะให้ดีเนี่ยเธออย่าเพิ่งดูคลิปพี่นะคะเธอทำเองก่อนเพราะว่าพี่ก็ได้แค่เฉลยมันก็จะไม่มีโอกาสได้คิดเองอะต้องทำเองก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยพี่นะจริงๆก็ทุกข้อแหละเนาะไปทำเองก่อนนะคะเอาปิดเลยใครยังไม่ทำเอาใครทำแล้วดูต่อ22 Poaching of elephants for ivory and meat remain a serious problem in many Asian countries Poaching เราแปลไม่ออกแต่เราจะไปต้องรู้ตอนนี้ไหมเพราะว่าเราตอนนี้เรากำลังทำข้อสอบ error อยู่เราสนใจ grammar นะคะจุดออฟช้างมีออฟอยู่ตรงกลางข้างหน้าต้องเป็นคำนามเราสามารถทำกริยาให้เป็นคำนามได้ด้วยการเติม ing นี่คือการจุดๆๆของช้างสำหรับ ivory งาแล้วก็ล่าเนื้อ remain a serious problem in many Asian countries ในกรณีที่หนูไม่รู้คำแปลหนูก็ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่าเรื่อง error ดูก่อนประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์กริยาเป็นไปตามประธานแล้วหรือยังไอจุดที่จะทำทดสอบบ่อยที่สุดคือเรื่องประธานกับกริยาเขาเรียกว่า subject verb agreements ม.3เรียนแล้วดูซิมันไปด้วยกันได้เปล่าการโพสต์ของช้างเนี่ยไอโพสต์เนี่ยการความนับได้ไหมถ้ามันนับไม่ได้กริยาต้องทำไมถ้านับไม่ได้ถือเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ค่ะตอบ remains เติม s remain คือยังคงมันยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงในประเทศโซนเอเชียหลายๆประเทศด้วยกันสรุปโพสต์คืออะไรโพสต์คือการล่ามันแปลว่ารุกล้ำ
ถ้าใช้กับสัตว์ก็คือล่าสัตว์นั่นแหละค่ะไปล่วงล้ำประมาณนั้นนะการล่าช้างเอางาและเอาเนื้อช้างยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงสำหรับหลายๆประเทศในเอเชีย23 The new director seems to be happy to let his staff to speak for themselves พอพี่เห็นแล้วตรงไหนผิด The new director มีคนเดียวเป็นเอกพจน์กริยาเติม s ถูกแล้วดูเหมือนว่าจะแฮปปี้ดี seems to หลัง to เป็นกริยาก่อนต้องมี happy ไม่ใช่คำกริยา happy เป็น adjective ต้องมี be นำหน้าแล้วหลัง to เป็น verb infinitive be ก็เป็น infinitive แล้วถูกผู้กำกับคนใหม่ผู้กำกับหรือผอ.ก็ได้คนใหม่ดูเหมือนจะ happy มากที่จะให้ staff ของตัวเองได้พูดเพื่อตัวเองLet ให้ใครทำอะไรในเพลง Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let บวกกรรมใช่ไหมแล้วตามด้วย verb อะไรจ้ะ Infinitive without to ค่ะไม่มี to นำหน้า Let it go แล้วเนี่ย Let his staff ก็ต้อง speak ข้อนี้แหละผิดเปลี่ยนจาก to speak เป็น speakเฉยๆ let someone do something เขียนไม่พอทำไงดี something นะนี่อ่านว่า something นะ something 24ค่ะ it is important that everyone have his car checked once or twice a year ohเห็นอะไรความขัดของมันอยู่ไหมเนี่ยประหลาดอยู่นะเนี่ยเออแต่24นี้เป็นข้อที่ประหลาดมากเลยเพราะพี่ว่ามันผิด2อันหนูลองดูก็ได้ว่าหนูเห็นด้วยกับพี่ไหมพี่ว่ามันประหลาดอยู่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่ทุกคนจะต้องเอารถของตัวเองไปเช็คปีละครั้งหรือ2ครั้งผิดอันที่1 everyone เป็นเอกกับพจน์ everyone someone anyone no one ทั้งหมดนี้เป็นเอกพจน์หมดถ้าเป็นเอกพจน์ก็ต้องเป็น has สิใช่ไหมกับจุดที่ผิดอีกข้อหนึ่งคือเอารถของตัวเองไปเช็คเขาอยู่ในรูปของ have something done verb ช่องที่3เพราะรถเช็คตัวเองไม่ได้รถต้องเอาไปถูกเช็คเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผิดอีกจุดคือเช็คอันนี้เติม ed dแต่พี่ว่าระดับเตรียมอุดมมันไม่น่าทำข้อสอบผิดอะแต่มันก็นั่นแหละค่ะพี่ว่ามันผิดเห็นด้วยไหมส่ง SMS มาบอกหน่อยว่าเห็นด้วยหรือเปล่าข้อที่25 Due to the economy of our country was bad last year we had fewer customers than we do this year due to เพราะเศรษฐกิจของประเทศเรามันแย่มากเมื่อปีที่แล้วเราก็เลยมีลูกค้า fewer น้อยลงกว่าที่เรามีในปีนี้ดูมีคำเชื่อมมี ismr ประธานเป็น our country กี่ประเทศประเทศเดียวใช้ was ถูกปีที่แล้วด้วย we had fewer ปีที่แล้วใช้ had fewfewer customers ลูกค้าเป็นคนๆนับได้ใช้ few ก็ถูกแล้วน่าสงสัยที่สุดคือ due to ค่ะ due to จะผิดอะไรอ่ะผิดที่ due to นี่แหละจ้ะเธอเขียนว่าอะไรดี due to บวกคำนามหรือ verb เติม ing เช่น due to the bad economyBad economy ทำให้มันเป็นคำนามซะเนี่ยใช้ due to ได้แต่นี้มันมาเต็มเป็นประโยคเต็มแบบนี้ไม่ใช้ due to ใช้ because the economy of the blah 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 ว่าไปบวกประโยคขนูแก้ยี่สิบห้าแก้เป็น because อะจบเลย 26 Henry thinksThat he had better not quit his job. ตายแล้ว
พูดอะไรออกไปไม่ได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นทุกคนอันนี้ก็ข้อสอบเขียนผิดด้วย job มีตัว B ตามหลังเอาใหม่ Henry thinks that he had better don't quit his job until he finds another one จริงๆถ้าใครสังเกตเมื่อกี้พี่เผลออ่านของถูกออกไปแล้วพี่ไม่ชอบเลยเธอก็รู้ว่าพี่ชอบเผลออ่านสิ่งที่ถูกออกมาเวลานั่นแหละค่ะมันเป็นสัญชาตญาณพี่อ่านโจทย์ข้อสอบ error ให้เด็กฟังไม่ได้เลยเนี่ยเฮนรี่คิดว่าเขา had better คือทำจุดๆๆดีกว่าเขาอย่าออกจากงานเลยดีกว่าจนกว่าจะ find another one หางานใหม่ได้ quit คือเลิกออกจากงานเลิกลาออกเฮ้ยตอบอะไร had better เนี่ยเวลาครูเขาสอนเขาจะสอนไว้อยู่ในตระกูล modal verb แล้ว modal verb เนี่ยทั้งบทเลยทุกคำเลยบวก verb อะไรจ้าบวก infinitive แล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ย don't เนี่ยผิดที่ don't quit ทำให้เป็น infinitive ง่ายๆสั้นๆพอ not quit เมื่อกี้พี่ขวัญก็หลุดปากไป had better not quit เผลออ่ะไม่ดีเลยค่ะ27 the minutes of last month's meetingwill deliver to all the board members for approval before the next meeting. ตอนอ่านเนี่ยเธอต้องตะหงิดในใจแล้วอะไรคือนาทีวะนาทีของการประชุมเดือนที่แล้วเหรอเพราะมันไม่ได้แปลว่านาทีค่ะ minutes เนี่ย minutes คือรายงานอุ๊ยรายงานการประชุมรายงานการประชุมของเดือนที่แล้วจะส่งไปให้กับบอร์ดเมมเบอร์สสมาชิกบอร์ดคือคณะกรรมการเธอต้องเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะในข่าวบอร์ดการบินไทยบอร์ดบริษัทแปลว่าคณะกรรมการรายงานการประชุมของเดือนที่แล้วจะส่งไปให้กับบอร์ดคณะกรรมการทั้งหมดนะคะเพื่อ approval ก่อนที่จะถึงการประชุมในครั้งถัดไป approve เฉยๆแปลว่าอนุมัติใส่ all เข้ามาการอนุมัติเหมือน arrive แปลว่ามาถึงใส่ arrival อนุมัติมีสระอีไหมอนุมัติมีสระอีไหมเดี๋ยวเหมือน arrive ที่แปลว่ามาถึงใส่ all เข้ามา arrival คือการมาถึงขาเข้าอะไรประมาณนี้ค่ะอนุมัติมีสระอีไหมอนุมัติมีสระอีด้วยอะไรอ่ะอะไรผิดอ่ะเธออาจจะคิดว่า apostrophe s ครูบอกว่าใช้กับคนนะพี่ใช้กับเวลาได้ค่ะหนูคนและเวลาสิ่งของใช้ไม่ได้คนกับเวลาใช้ apostrophe s ได้ for บวกคำนามก็ถูกแล้วall the board เหรอ will deliver เป็นอนาคตแต่รายงานการประชุมไม่ใช่คนส่งตัวเองได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องถูกส่งไปค่ะตอบอันนี้ละจ้ะ will ถูกกระทำ will be delivered เย้อีก3ข้อ28No doctor will prescribe any new drug if he is confident enough that it will work. Huh? No doctor will prescribe any new drug if he is confident enough that it will work. รู้สึกประหลาดไหมไม่มีหมอคนไหน prescribe คือสั่งยาหรอกสั่งไม่มีหมอคนไหนสั่งยาตัวใหม่มาใช้หรอกถ้าเขามั่นใจมากพอว่ามันจะใช้ได้ผลประหลาดถ้าใช้ได้ผลก็ต้องสั่งสิไอ้ที่ประหลาดอะคืออะไรสิ่งที่ทำให้ประโยคนี้ประหลาดคือ
เงื่อนไขมันใช่ไหมคะผิดที่เงื่อนไขแล้วอะไรคือเงื่อนไขคำนั้นคือคำว่า if ประหลาดที่ if งั้นแก้ if เป็นอะไรจะดีกว่าเนี่ยไม่มีหมอคนไหนสั่งยาตัวใหม่มาใช้หรอกนอกเสียจากว่าจะมั่นใจมากพอว่าใช้ได้ผลจริงคำว่านอกเสียจากว่าเว้นแต่ว่าคือคำว่า unless ค่ะเป็นคู่หูตรงข้ามกันของ if ค่ะข้อนี้ตอบ if แก้เป็น unless ค่ะแปลว่าถ้าไม่ใช่ไหมล่ะที่ครูสอนกันเนี่ยไม่มีหมอคนไหนสั่งยาตัวใหม่มาใช้หรอกถ้าไม่มั่นใจจริงๆว่ามันจะใช้ได้ผลโอ้ลงตัวเป๊ะ28ตอบ if ค่ะแก้เป็น unless 29 if present dissatisfaction over salaries continues the final result would lose staffถ้า dissatisfaction satisfy แปลว่าพอใจ satisfaction คือความพึงพอใจใส่ dis เข้ามาความไม่พอใจในปัจจุบันนี้กับเรื่องความไม่พอใจถ้าความไม่พอใจในเรื่องของเงินเดือนยังคงมีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายก็คงจะเสียพนักงานเป็นแน่แท้ข้างหน้าเป็น if บวก verb ช่องที่1 continue เติม s นะคะ if บวก verb ช่อง1ข้างหลังก็ควรจะเป็น will ใช้ would ก็คือคาดเดานั่นแหละแต่ว่าไอ้ Wewood เนี่ยไม่ซีเรียสเท่าด้านหลัง Wewood เธอประธานของด้านหลังเนี่ยประธานคือคำว่าผลลัพธ์สุดท้ายคือสูญเสียพนักงานผลลัพธ์สุดท้ายสูญเสียพนักงานหรือบริษัทสูญเสียพนักงานต้องเป็นบริษัทใช่ไหมจ๊ะถ้าเธอจะเอาคำว่าผลลัพธ์สุดท้ายวางไว้ตรงนี้ต้องพูดใหม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายคือการสูญเสียพนักงานเปลี่ยนตรงนี้ใหม่เป็น would be หรือ will be the การสูญเสีย lose เปลี่ยนเป็น loss ss the loss of staff การสูญเสียพนักงานตอบด้านหลัง30สุดท้าย in the year 1970A tornado destroyed about 100 homes in a small town on Mississippi River, and 4 residents were killed. ปี 1970ค่ะ tornado ทำลายล้างบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งบนฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีและ4 residents มีประชาชน4ชีวิตตายเหตุการณ์เกิด1970 destroy เติม ed ก็ถูกเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อใช้อ่ะก็ถูกบนฝั่งแม่น้ำคือ on เคยสอนตอนม.1 นี่แม่น้ำตรงกลางเนี่ย in แม่น้ำอันเนี้ย on แม่น้ำคืออยู่บนฝั่งเราบอกว่าจังหวัดหนองคาย is on แม่โขง river นี่ไม่ได้แปลว่าหนองคายลอยอยู่บนแม่น้ำแม่โขงนะจ๊ะมันคืออยู่ฝั่งน้ำโขงนี่เป็นเมืองเล็กๆอยู่ฝั่งน้ำมิสซิสซิปปี4 residents ตายไม่ได้ตายโดยความตั้งใจของตัวเองแต่เป็นตายเพราะอุบัติเหตุต้องใช้รูปถูกกระทำก็ were killed เป็นผู้พูดก็ถูกแล้วนี่อะไรผิดอ่ะข้อนี้ตอบอันที่3ค่ะมิสซิสซิปปีแม่น้ำต้องมี the นำหน้าแหล่งน้ำต่างๆแม่น้ำทะเลมหาสมุทรใส่ the มีอันนึงไม่ใส่คือ lake อันเดียว
ไม่ใส่ the แต่ถ้าแม่น้ำทะเลมหาสมุทรเราใส่ the ค่ะจบจ้าโอ้ resident เพราะอะไรนะผู้พักอาศัยผู้พักอาศัยว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแถวนั้นแหละสี่คนตายโอเคครบแล้วอะไรอีกอ่ะมีอะไรเหมือนอ่ะหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วเอาก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็เท็กซ์มาหาพี่ได้นะแล้วก็ถ้ามีชีตอะไรจะให้พี่เฉลยก็รีบส่งมานะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบทุกคนค่ะขอให้สอบติดสอบได้ข้อไหนทำไม่ได้ก็ขอให้เดาถูกแต่ก็ขอให้นึกออกได้หมดทุกอย่างเลยคำศัพท์อ่านมาตรงเป๊ะๆเลยขอบคุณมากนะคะสวัสดีบ๊ายบาย